สวัสดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างก็คงสนายกระทรวงชี้แจงรายละเอียดนะครับการประชุมวันนี้ในเรื่องของ อะไรล่ะสัมปทานต่างๆเหล่านี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในการเจรจาขั้นตอนของการบริการนะครับผมได้รองวิศนุได้ช่วยกันกับรัฐมนตรีคมนาคมในการบริการในเรื่องเหล่านี้นะครับให้เกิดความชัดเจนเกิดความรอบคอบรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนให้มากที่สุดนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหารือร่วมกันให้ได้นะครับเรื่องอื่นๆเรื่องจะเคลื่อนไหวนอกสภาผมคิดว่ามันสมควรหรือไม่สมควรนะครับวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรในการเคลื่อนไหวในเชิงไม่สร้างสรรค์เนี่ยมันควรหรือไม่ควรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสังคมมันช่วยกันพิจารณาด้วยแล้วกันการเชิญชวนให้มีการวิ่งไล่ลุงอะไรต่างก็ว่าไปเถอะครับนะเรื่องการพบปะกับส.ส.ผมไม่ได้ไปเพื่อจะไปก้าวล่วงอะไรเขาเลยนะเรื่องทางการเมืองนะถ้าจะพบปะกันก็พูดคุยกันวันนี้ผมก็พบปะพูดคุยกับบรรดาส.ส.บรรดารัฐมนตรีอยู่แล้วในครม.เนี่ยมันก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วล่ะนะก็ตัวแทนของพรรคร่วมเขาอยู่กับผมอยู่แล้วถ้ารัฐมนตรีก็มาจากทุกพรรคใช่ไหมล่ะเพราะนั้นผมก็คุยฝากไปถึงว่าเออเราควรจะร่วมมืออะไรกันได้บ้างนะอะไรที่เป็นประโยชน์ประชาชนนั้นเป็นหลักผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับประชาชนเป็นหลักจะมีเรื่องสำคัญที่เราเรียนให้ทราบก็คือว่าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับขณะนี้ก็กำลังพิจารณารอการเสนอครม.ในการพิจารณานะครับเช่นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสนับสนุนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดอีกหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ศึกษาในรายละเอียดแล้วนะครับก็เห็นสมควรให้มีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับแต่จำเป็นต้องรอสักนิดนึงต้องขอโทษด้วยเพราะว่าวันนี้เราต้องดูเรื่องของงบประมาณที่เรามีอยู่ในวันนี้ซึ่งเราใช้ไปพลางก่อนงบประมาณปี63ใช่ไหมมันมียอดที่ใช้ได้จำนวนจำกัดนะเพราะมีมาตรา28อยู่ด้วยวันนี้ก็เหลือจำนวนน้อยมากนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในวาระ 2-3 ของคณะกรรมการเรื่องของงบประมาณนะครับที่กำลังศึกษารายละเอียดอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ายิ่งช้าไปเรื่อยๆมันก็ยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยเงินงบประมาณเอามาเพิ่มไม่ได้ใช้เพิ่มไม่ได้ตรงนี้มันก็มีปัญหานะกับเกษตรกรกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะรวมความเป็นเรื่องการทำงานของกระทรวงในงบประมาณฟังก์ชันทั้งหมดเลยวันนี้มันช้าไปถึงอย่างเร็วสุดน่าจะประมาณเดือนมกราหรือกุมภาต้นเดือนนะมันจะสำเร็จตามขั้นตอนนะถ้ามันยืดเยื้อไปอีกมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะภาระมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามรัฐบาลเห็นชอบในหลักการพวกนี้นะครับในการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องช่วยเหลืออีกด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินผ่านธนาคารรัฐเพราะนั้นต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังและรองบประมาณรายจ่ายประจำปี63ประกาศใช้บังคับด้วยนะครับถึงเวลานั้นเมื่อเราพร้อมแล้วจะทยอยให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ได้ทำไว้ในปัจจุบันนี้ก็ทำไว้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วล่ะนะอันนี้ก็ต้องกราบเรียนให้ทราบด้วยทุกกันนะครับผมไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยนิ่งนอนใจถ้าตัดไปที่กฎหมายเรื่องต่างๆทำได้ผมทำให้หมดนะครับผมไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องของพรรคใดเพราะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องดูแลคนทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็ตอนนี้เรากำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวานก็เห็นแล้วผมก็พยายามที่เอาหลายๆพวกหลายส่วนมาช่วยกันหารือในเรื่องเหล่านี้นะครับข้อสรุปต่างๆนั้นเราก็ร่วมมือกันได้นะถ้าเราร่วมมือกันทั้งสองทางไปได้หมดนะครับทางภาครัฐในการกำหนดนโยบายในการกำจัดปัญหาและอุปสรรคในส่วนภาคเอกชนก็ต้องร่วมสนับสนุนในเรื่องการลงทุนนะครับมาตรการสิทธิประโยชน์แรงจูงใจต่างๆการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศเหล่านี้มันจะมีผลกระทบในเรื่องของการค่าเงินบาทด้วยนะถ้าเราใช้จ่ายเงินต่างประเทศให้มากขึ้นนะมันก็จะช่วยบรรเทาภาระเงินบาทแข็งตัวด้วยเลยด้วยวันนี้ก็ลดลงมานิดหน่อยคือหมายความว่าก็อ่อนตัวลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะมันมีผลกระทบกับเรื่องของต่างประเทศด้วยเลยด้วยหลายอย่างมีความคืบหน้านะถ้าเราฟังในสิ่งที่มันคืบหน้าสิ่งที่มันดีๆเราก็จะเห็นเองอะแต่ถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องที่มันอยู่ในกระบวนการอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ขั้นตอนของในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบองค์กรอิสระหรือในส่วนของกระบวนการวิธรรมมันก็ตุ้งไปหมดอะนะเพราะมันยังไม่จบสิ้นไงก็ในเมื่อมันเข้าสู่ขั้นตอนตรงแล้วก็ไปตามตรงนู้นไปต่อไปไม่ต้องมาย้ำกันทุกวันมันก็ย้ำแต่ในสิ่งที่มันมีปัญหาสิ่งที่ไม่มีปัญหาสิ่งมันดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะวันนี้ประเทศไทยได้รับขึ้นชื่อเป็นประเทศที่มีราคาค่ายาถูกที่สุดในโลกเข้าใจไหมนะถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันแพงก็ตามแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องปรับของเราไปอีกแต่เมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้วเนี่ยเราถูกที่สุดในโลกแล้วถึง 90% กว่านะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆชี้แจงให้เพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาซะทั้งหมดนะมันก็คือปัญหานั่นแหละเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องดูที่อื่นเขาบ้างนะแล้วทำยังไงเราจะให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นพอที่จะรองรับสิ่งที่มันมีผลเท่ากับเขาในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจ
นะทุกวันผมคิดทุกวันแล้วก็มาหารือกับครม.หารือกับคณะทำงานต่างๆในการจะขับเคลื่อนพวกนี้นะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันจนบางทีก็เกินเหตุบางทีก็ข้อเท็จจริงมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความสับสนนู่นละหมาดไปหมดการแก้ปัญหามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆไงนะด้วยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นจะถามว่าผมจะไปไหนไม่ไปไหนอย่ามาถามผมมากนักเลยนะให้ผมได้มีโอกาสไปไหนมาไหนของผมบ้างเองนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเพื่อรัฐบาลยังแน่นเหนียวแน่นเหนียวไม่ต้องกลัว